สารัฐอเริกานะคะเกิดเหตุแผ่นดินไหวค่ะที่ฮาวายนะคะเป็นผลมาจากภูเขาไฟลูกใหญ่ที่ยังคงครุกกุนนั่นคือมาดาโลอานะคะและล่าสุดค่ะก็มีรายงานนะคะว่ามีการเกิดแผ่นดินไหวเพิ่มเติมซึ่งสาเหตุมาจากการโค้งงอของเปลือกโลกค่ะ ติดตามความคลื่น้าเรื่องนี้กันนะคะโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสาหรัฐค่ะเปิดเผยบอกว่าในช่วงสุดสัปดาห์ล่าสุดนี้นะคะเกิดเหตุแผ่นดินไหวจากภูเขาไฟโมนาลโลอาของฮาวายค่ะรวมกันแล้วกว่า2,000ครั้งแต่ยืนยันว่าไม่ใช่สัญญาณของการประทุนะคะเป็นอาการที่มวลขนาดใหญ่จากน้ำหนักของภูเขาไฟขนาดมหึมาถูกกดลงจนเกิดการสั่นสะเทือน มอนาโลอาถือเป็นภูเขาไฟที่ยังคุก,กรุ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมครึ่งหนึ่งของเกาะฮาวายค่ะเมื่อวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์เวลา10.06นาทีตามเวลาท้องถิน่นเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด5.7ริกเตอร์แต่ไม่มีผลกระทบที่ชัดเจนต่อภูเขาไฟมอนาโลอาหรือคิเลวาขออภัยค่ะคิลาเวที่อยู่ใกล้เคียงกันแต่คาดการว่า after shock จะเกิดขึ้นอีกหลายครั้งค่ะ หน่วยงานด้านภูเขาไฟของฮาวายระบุว่าแผ่นดินไหวรุนแรงครั้งนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการโค้งงอของเปลือกโลกที่เกิดจากน้ำหนักของหมู่เกาะฮาวายมีการเปลี่ยนแปลงด้านความสมดุลและเริ่มเคลื่อนไหวซึ่งมานาโลอาที่มีน้ำหนักมากก็ได้ปลดปล่อยพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการโค้งงอของเปลือกโลกออกมาค่ะแม้ว่าจะไม่มีรายงานการบาดเจ็บจากเหตุแผ่นดินไหว แต่ก็มีรายง,งานความเสียหายโดยเฉพาะบริเวณในกล้ศูนย์กลางของเหตุแผ่นดินไหวในเมืองปาฮันลาแต่ไม่มีสึนามิเกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะสํานักงานสํารวจธรณีวิทยาสารัฐระบุด้วยนะคะว่าสําหรับภูเขาไฟคิลลาเวที่อยู่ใกล้เคียงการพบการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวมากกว่า3,000ครั้งหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันศุกร โดยแมกมาประมาณ30ล้านลูกปาดเมตรมีการเคลื่อนที่สร้างความกังวลและอาจจะทําให้เกิดการประทุข,ขึ้นจึงมีการติดตามภูเขาไฟทั้ง2ลูกนี้นะคะนั่นคือมาดาโลวาและคีลาเวอย่างใกล้ชิดแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีการยกระดับการเตือนภัยก็ตามค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่้งทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ